อนรับเข้าสู่ช่วงนี้ครับลัดคิวหมอครับกับรายการพบหมอรามา1ชั่วโมงเต็มที่เราตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคอารมณ์2ขั้วด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงสงวนศรีสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นนะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะฮะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะคุณผู้ชมที่มีคำถามสุขภาพนะครับอย่าลืมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ที่เบอร์354-7104-5นะครับวันนี้อาจารย์ศิริชัยมาพูดคุยกับเรานะครับก็ถ้าใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความเครียดนะฮะหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำบัดที่เกี่ยวข้องกับจิตนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงคำถามที่คุณผู้ชมมาฝากเราเอาไว้นะครับผ่านทาง www.ramachannel.tv และแฟนเพจของเราที่ facebook.com/ramachannel เราก็จะนำมาตอบกันในช่วงลัดคิวหมอด้วยเช่นกันนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอารมณ์สองขั้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่าโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะอาการของเขาจะเป็นอย่างไรครับครับก็โรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรคที่เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ปกติอารมณ์เราก็จะอยู่ในระดับปกติใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราก็ซึมเศร้าแต่บางครั้งเราก็อาจจะอารมณ์ดีภาษาอังกฤษเรียกว่าแมเนียนะครับก็คือเวลาที่มีอาการอย่างนี้ก็คือจะอารมณ์ดีเกินกว่าปกติแล้วก็ดีก็ดี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 เยอะแล้วก็จะดีในลักษณะที่ไม่ใช่ใจดีนะครับคืออารมณ์มันสนุกฟังอะไรก็ขำไปหมดนึกแต่เรื่องขำอารมณ์ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความคิดเยอะนะครับพลังเยอะนะครับบางทีนอนแป๊บเดียวนอน 3-4 ชั่วโมงตื่นมามีแรงอีกแล้วคิดอยากทำนู่นทำนี่อีกแล้วแล้วก็พออารมณ์ดีแล้วความคิดมันก็จะไปในทางที่แบบเกินปกตินิดนึงคิดว่าอยากลงทุนนั่นอยากลงทุนนี่คิดว่าทำแล้วจะต้องได้กำไรคือความคิดมันจะมาเยอะครับคิดใหญ่โตอยากทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีอาการติดต่อกันนะครับเป็นวันๆหลายวันเป็นเกิน 4-5 วันขึ้นไปนะครับที่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนแบบ2ขั้วอันนี้นะครับพี่ศิริชัยคะแล้วอย่างนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปจะแยกยังไงอย่างเช่นบางคนก็เป็นมีอารมณ์ดีแบบในบางช่วงเช่นอย่างน้องเต๋อถูกหวยน้องเต๋อก็อาจจะอารมณ์ดีแฮปปี้จะแยกยังไงท่าคืออารมณ์ดีมากครับใช่ครับอันนั้นเป็นอารมณ์ดีตามปกติแต่ว่าถ้าอารมณ์ดีแบบเป็นโรคนี่คือมันจะเยอะกว่าที่เราเห็นว่าคนทั่วไปจะทำได้ครับคือแรงนี่ไม่รู้จะมาจากไหนเลย ความคิดมีเยอะมีพลังแบบอารมณ์ก็ดีคุยอะไรก็ขำเรื่องนิดหน่อยก็ขำหรือคุยแต่เรื่องมีอะไรก็นึกตลกคนฟังก็ขำตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออารมณ์เนี่ยมันดีเกินปกติแล้วก็คิดส่วนหนึ่งคิดเกินจริงคือคนทั่วไปฟังดูก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าอ๋อคนนี้คือปกติเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เยอะแล้วมันคิดแล้วเหมือนล้นๆ นะครับคือเกินที่จะเป็นไปได้จริงๆในความเป็นจริงเช่นไม่มีเงินเลยครับแต่บอกว่าจะไปลงทุนอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกลงทุนหมอเคยมีคนไข้ที่ลงทุนเป็น10ล้านเลยพอดีบ้านมีเงินนิดนึงก็ญาติพี่น้องก็ไม่เห็นด้วยเลยไปซื้อที่จะทำรีสอร์ทครับแล้วก็บอกว่าทำตรงเนี้ยต้องกำไรแน่คนแขกต้องมาพักเยอะแน่ทั้งที่ญาติพี่น้องบอกว่าตรงนั้นน่ะไม่มีคนจะไปหรอกครับคือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาคิดแล้วมันเกินที่จะทำได้จริงอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้จำเป็นไหมครับว่าเวลาที่สุขคือสุขมากๆแล้วเวลาเศร้าก็ต้องเศร้าแบบสุดขั้วด้วยเช่นกันเนี่ยฮะครับใช่ครับคือที่เรียกว่าอารมณ์สองขั้วเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมีภาวะที่อารมณ์ดีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแมเนียอารมณ์คึกคืนเกินเหตุเนี่ยนะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็อารมณ์จะลงแล้วก็ลงถึงซึมเศร้าไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรหงอยเหงาคิดด้านลบคิดว่าตัวเองไม่ดีทำผิดพลาดคือโดยทั่วไปจะมี2ขั้วคือเป็นทั้งขั้วที่ขึ้นแล้วก็ขั้วที่ลงนะครับแล้วก็สลับกันแต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยจะอาจจะไม่มีทั้ง2 อย่างก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีอาการแบบแมเนียเนี่ยสักพักนึงอะระยะหนึ่งอาจจะลงแล้วก็ลงเกินครับคราวนี้ลงแบบซึมเศร้าแบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับถึงได้เรียกว่าโรคอารม
2ขั้วนะครับจริงๆมีหลายระดับนะครับคือในโลกอารมณ์2ขั้วนี่ก็มีแบบย่อยอีกนะครับก็คือแบบ2ขั้วแบบรุนแรงกับ2ขั้วแบบคือสุดโต่งเลยทั้งเวลาที่แฮปปี้เวลาที่เศร้านี่คือไปกันคนละด้านบางคนก็เกินล้นนิดหน่อยคือเมื่อกี้ที่บอกนี่คือล้นแบบเห็นได้ชัดแต่บางคนก็จะช่วงที่อเมริกาเนี่ยโอ้ขยันทำงานเยอะเลยทำนู่นทำนี่คิดโครงการใหม่มาอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วบางช่วงก็ลงไปแต่อาจจะลงไม่ถึงกับที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงที่ถึงกับคิดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีหลายประเภทเหมือนกันแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ต่างขั้วกันอยู่ดีเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงสาเหตุแล้วครับลักษณะอาการหรือว่าตัวโรคอารมณ์สองขั้วแบบนี้จริงๆสาเหตุนี่เกิดขึ้นจากอะไรครับอาจารย์คือจริงๆแล้วอารมณ์ของเราอ่ะมันก็เป็นการทำงานของสมองนะครับสมองของเราก็ทำงานด้วยสารสื่อประสาทนะครับบางทีมันก็ทำงานแปรปรวนไปก็ทำให้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์หรือว่าสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันทำงานผิดปกติไปได้ก็คือบางทีมันก็ทำให้เราอารมณ์เยอะเกินไปบางทีก็ทำให้เราอารมณ์ลดลงซึมเศร้ามากเกินไปนะครับก็โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นผลจากสมองนั่นแหละครับเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่ทำงานผิดปกติแต่ถามว่าอันนี้มันผิดปกติมาได้ยังไงนะครับก็มาได้ตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าเรามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นๆนะครับแล้วก็ความเครียดเนี่ยก็มีส่วนเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้บางครั้งก็อารมณ์ซึมเศร้าไปบางครั้งก็ทำให้เหมือนบางทีเขาบอกว่าคนที่มีแมเนียเนี่ยคือจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดีแต่ว่าพยายามชดเชยแล้วชดเชยเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นกลไกการเกิดโรคที่ปัจจุบันก็มีอธิบายเนี่ยหลายแบบอยู่นะครับปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องของอาหารหรือว่าปัจจัยภายนอกที่ดูแล้วน่าจะเป็นปัจจัยแบบอ้อมๆแต่สามารถส่งผลกระทบให้เกิดลักษณะอาการหรือว่าตัวโรค2ขั้วอารมณ์2ขั้วแบบนี้นะฮะอาจารย์เป็นไปได้ไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างอาหารอย่างนี้เกี่ยวไหมฮะอาหารนี่จะไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคอยู่แล้วมีความเครียดอย่างเงี้ยกระตุ้นให้เกิดอาการได้ง่ายพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบได้ง่ายนะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนที่จริงๆเขาเป็นโรคอารมณ์สองขั้วครับแต่ว่ามาตอนแรกด้วยอารมณ์ซึมเศร้าก่อนแล้วก็กินยารักษาซึมเศร้า คนที่เป็นอย่างนี้บางทีพอกินยารักษาซึมเศร้าแล้วอารมณ์ขึ้นแล้วขึ้นเกินนะครับก็เป็นก็ต้องมาปรับลดยาใช่ครับก็ต้องปรับยาเป็นตัวกระตุ้นให้เปลี่ยนไปอีกขั้วนึงครับใช่ครับมีอันนึงที่อยากจะบอกก็คือคนทั่วไปจะเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับโรคอารมณ์สองขั้วนิดหนึ่งคือถ้าเป็นอารมณ์สองขั้วตามทางการแพทย์เลยจะเป็นอาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้แต่เท่าที่หมอสังเกตคนทั่วไปจะบอกว่าคนที่บางทีก็อารมณ์ดีบางคนบางทีก็หงุดหงิดโมโหง่ายใช่ค่ะบางทีบอกว่าคนนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างนี้นะคะอันนั้นส่วนใหญ่อันนั้นจะไม่ใช่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วในความหมายอย่างนี้นะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบุคลิกภาพครับคือเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีเวลาโกรธก็โกรธแรง อะไรประมาณนี้นะครับคนทั่วไปจะเข้าใจผิดว่าอันนี้เรียกว่าอารมณ์สองขั้วใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องบุคลิกภาพซะมากกว่านะครับตอนนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามกันครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคอารมณ์สองขั้วจะรู้ได้อย่างไรครับย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันครับอาจารย์ครับครับก็จะมีอาการอย่างที่ว่าไปแล้วคืออารมณ์คลื่นเครงสนุกสนานเฮฮามีพลังเยอะความคิดเยอะนะครับไม่หลับไม่นอนก็มีแรงแล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปพอคนที่เป็นโรคกันเนี้ยพอช่วงที่มีอาการเนี้ยเขาจะไม่รู้ตัวแล้วครับว่าเขามีอาการผิดปกติเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาคือเป็นตัวเขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอาการไม่สบายแล้วก็เชื่อว่าความคิดของเขาเนี้ยเป็นเรื่องจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคนอื่นจะสังเกตได้ง่ายกว่าอาจารย์อย่างนี้ผมขออนุญาตถามเป็นระยะเวลาในการสังเกตการได้ไหมอาจารย์ว่าลักษณะอาการเมื่อมีแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าดีใจสุดขั้วมีพลังทำอะไรก็โหดูฟุ้งไปหมดเลยเราต้องรอดูหรือว่าสังเกตการสักประมาณกี่วันหรือกี่เดือนดีฮะอาจารย์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคคือถ้าเป็นอารมณ์สองขั้วแบบชนิดที่1 นะครับชนิดที่1คือแบบแมเนียชัดเจนหรือว่าซึมเศร้าก็ซึมเศร้าชัดเจนโดยทั่วไปอันนี้ไม่กี่วันก็เห็นละไม่เกิน 4-5 วัน
3-4 วันก็เห็นแล้วว่าอาการจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รุนแรงแต่ว่าบางทีคนไข้ก็จะมีอาการที่เรียกว่าไม่น้อยๆบางทีกลุ่มที่อาการน้อยๆเนี่ยจะดูยากเหมือนกันเพราะว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงดูพูดเยอะขึ้นนิดนึงเอ๊ะเมื่อวานก็สงสัยมันคล้ายๆช่วงนี้อาจจะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นอาจจะยากแล้วก็ต้องดูนานเหมือนกันนะครับพี่สิริชัยคะโรคนี้เนี่ยเจอในคนอายุประมาณสักเท่าไหร่คะโดยทั่วไปจะเริ่มสัก20กว่าที่จะเริ่มมีอาการ20 30เด็กมีครับเด็กมีครับบางคนเริ่มสัก12 13ก็มีเป็นนะครับแล้วก็คือถ้าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วในเด็กนี่จะยากนิดนึงเพราะว่าอาการเขาจะไม่ค่อยชัดเจนค่ะแล้วก็บางทีอาการจะเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าอารมณ์ดีชัดเจนนะเป็นแบบอาการผู้ใหญ่แต่เด็กบางทีอารมณ์ดีอย่างเงี้ยคิดเยอะคิดว่าตัวเองมีความสามารถยิ่งใหญ่อะไรทำนองเนี้ยบางทีจะสลับกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีแบบหงุดหงิดคือใครขัดคือใครขัดใจไม่ได้ปรี๊ดเลยครับคือส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันไม่เป็นจริงก็จะไปพูดโอ้พอพูดก็ไม่ใช่ขึ้นเลยขึ้นเลยครับก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเด็กๆก็ไม่มีสตังค์ลงทุนเนาะค่ะใช่ไหมคะหรือซื้อของก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาแสดงออกมานี่ก็จะแตกต่างจากผู้ใหญ่ไปนะครับสำหรับโรคอารมณ์สองขั้วมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งคำถามครับไปชมกันครับโรคอารมณ์สองขั้วถือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับครับอารมณ์สองขั้วเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ครับฮะไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคจิตนะครับฮะคือถ้าเป็นโรคจิตนี่หมายความว่าเราหลุดจากความเป็นจริงคือมีอาการหูแว่วภาพร้อนกลัวคิดว่าคนมาทำร้ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยช่วงที่อาการเยอะๆเนี่ยบางทีก็มีอาการคล้ายโรคจิตได้เหมือนกันคือบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เลย มีอำนาจวิเศษเป็นทลิตอย่างเงี้ยนะฮะเป็นบุคคลสำคัญกับชาติมาเกิดแล้วก็ไปสั่งใครต่อใครต้องอย่างเงี้ยครับหรือว่าล่วงรู้ความคิดคนอื่นได้ล่วงรู้อนาคตเว้ยนี่แยกยากกับผู้ป่วยโรคจิตมากเลยนะคะใช่ครับคือเวลาที่มีอาการเยอะๆบางทีแยกยากแต่ว่าถ้าดูอาการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆว่าเริ่มยังไงเนี่ยก็แยกส่วนใหญ่แยกไม่ยากแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่อาการปนๆกันแล้วแยกยากเหมือนกันก็มีครับนะฮะอ้าวคราวนี้ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยว่าวิธีการตรวจของคุณหมออย่างที่อาจารย์บอกว่าลักษณะอาการเองบางทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะแยกยากเหมือนกัน ระหว่างโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์บุคลิกภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนของโรคที่เป็นโรคทางจิตแต่เพศเนี่ยนะอาจารย์ครับวิธีการตรวจของคุณหมอนี่จำแนกแยกแยะกันยังไงอาจารย์ปัจจุบันเรายังไม่ได้ใช้การตรวจทางเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าตรวจสารเคมีอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันในการวินิจฉัยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะใช้ซักประวัติแล้วก็ดูอาการนะครับว่าลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นโรคทางอารมณ์สองขั้วหรือว่าเป็นทางโรคพื้นฐานเป็นโรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทเนี่ยมากกว่ากันนะครับก็คือใช้ถามอาการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอาการครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พี่สิริชัยบอกว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ทันสังเกตตัวเองประวัติจากญาติเนี่ยก็จะช่วยเราด้วยใช่ไหมครับแล้วก็บางทีคนไข้อารมณ์สองขั้วช่วงที่มีอาการเขาจะไม่มาหาหมอส่วนใหญ่จะญาติพามาเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับยกเว้นคนไข้บางคนที่แบบเป็นจนรู้ตัวแล้วว่าอันนี้เป็นอาการไม่สบายพอเริ่มมีอาการเขาจะรู้แล้วครับอาจารย์นี้ผมถามเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะถามช่วงท้ายนะฮะส่วนของการที่ถ้าญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเริ่มสังเกตเห็นอาการแล้วอยากจะไปบอกเขาว่าเอ๊ะนี่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าแล้วก็พามาโรงพยาบาลเชื่อว่าโดยมากมักจะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็จะไม่มาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก็มีผู้ป่วยหรือว่าคนไข้บางส่วนเองเนี่ยนะครับที่บอกว่าสังเกตเห็นว่าตัวเองเป็นแล้วก็มาหาคุณหมอเองซะเลยครับครับฮะคืออันนั้นเป็นจนรู้และรู้ว่าบางคนนี่ช่วงที่เขาเป็นแมเนียเนี่ยบางทีเขาไปทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นผลกระทบกับเขาเยอะเหมือนกันเช่นหมอมีคนไข้บางคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับเวลามีอาการนี่แบบพูดคุยกับใครทาง Facebook ทางอะไรแล้วก็พูดคุยเรื่องส่วนตัวมีคนไข้คนหนึ่ง
ถึงกับเข้าแคมฟ็อกโชว์อะไรทำนองนี้นะครับฮะก็คือพอเขาเป็นไประยะหนึ่งเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคือตอนที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรแต่พอเริ่มดีขึ้นแล้วผลกระทบจากแต่เขารู้ตัวว่าเขาทำใช่ไหมคะรู้ตัวว่าเขาทำครับแล้วก็มารู้ทีหลังตอนที่มันมีปัญหาต่างๆเยอะแล้วคนไข้บางคนเขาจะกลัวเลยฮะแล้วก็จะคอยสังเกตฮะว่าเริ่มมีอาการแล้วครับเขาก็จะรีบบอกครับนะฮะขอเนี่ยพูดถึงการรักษากันสักนิดนึงครับอาจารย์ครับสำหรับโรคอารมณ์สองขั้วรักษาได้ไหมครับอาจารย์แล้วรักษายังไงครับครับอารมณ์สองขั้วเป็นโรครักษาได้ครับฮะแล้วก็บางคนก็เป็นทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยนะครับฮะก็จริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลก็เคยมีนะครับฮะแล้วก็บางคนนี่ก็เป็นทีเดียวแล้วก็พอเขาเรียนจบไม่ค่อยมีอะไรความเครียดกดดันก็เป็นปกติทำงานอะไรตามปกติเลยนะครับการรักษาโดยทั่วไปก็ใช้ยาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องครอบครัวทางด้านจิตใจบ้างนะครับแล้วก็บางคนที่อาการเยอะๆบางคนต้องใช้การรักษาด้วยไฟฟ้าคือการช็อคไฟฟ้าก็มีอันนั้นหมายถึงกรณีที่รุนแรงแล้วก็รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นนะครับคืออีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือฟังดูเหมือนคนไข้ที่เป็นไบโพล่าเนี่ยผิดปกติเยอะนะดูเหมือนเป็นอาการทางจิตดูอะไรจัดเป็นคนปกติในสังคมได้ไหมนะครับก็ที่หมอจะบอกก็คือคนไข้ที่เป็นโรคไบโพล่าถ้ารักษาแล้วอาการปกติสามารถที่จะทำงานทำการอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีเลยนะครับฮะแล้วก็เป็นคนปกตินะฮะเป็นคนปกติเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาก็สามารถรักษาได้หายขาดแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำด้วยนะครับถ้ารู้แล้วก็รีบมารักษาซะก่อนสุดท้ายอาจารย์พูดถึงเรื่องแนวทางการป้องกันได้ไหมครับสำหรับโรคอารมณ์สองขั้วป้องกันยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆของโรคอารมณ์สองขั้วคือมันเป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองนะครับโหถ้าจะป้องกันไม่ให้คนเครียดเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้โรคเนี่ยมันกำเริบปัจจัยกระตุ้นพวกนี้แต่ว่าบางทีชีวิตเราก็หลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้นะเราไม่รู้จังหวะตอนนี้ฝนตกอยู่รถติดนี่อาจจะเครียดกันแล้วแต่โดยทั่วไปเครียดแบบที่จะไม่ค่อยเป็นทั้งเครียดแบบแย่สะสมเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยาวหนักๆหน่อยใช่ครับหนักๆยาวๆอย่างเงี้ยครับครับนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงแรกของรัฐคิวหมอนะฮะที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคอารมณ์สองขั้วในวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันด้วยช่วงนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปพักกันแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาสุขภาพนะครับทุกเรื่องทุกโรคเลยนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-354-7104-5นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีอาจารย์นะฮะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของบุคลิกภาพเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตความเครียดเนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ